เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยเราไตรมาสแรกก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับพูดคุยกับคุณธเนศวรสรันประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์นะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบกองขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากครับเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทโดยจะเปิดรับฝากนะครับในราคาหน่วยละ100บาทแล้วก็หมดสิทธิ์หมดเขตรับฝากวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผ่านทางโดยจะเปิดให้จองผ่านทางช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะครับเป็นช่องทางของธนาคารคือทางแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ทางธนาคารออมสินทุกสาขานะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทนะครับซึ่งธนาคารจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับแล้วก็จะหมดเขตการออมวันที่15พฤษภาคมนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถออมผ่านช่องทางของธนาคารออมสินได้2ช่องทางนะครับคือจะไปที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้หรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับมาถึงช่วงคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นสลากออมสินแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารออมสินได้นำเสนอในโอกาสที่ธนาคารก่อตั้งมามีอายุครบรอบ111ปีนะครับโดยจะสามารถออมแบบใบสลากก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นี่นะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1ซึ่งมีมูลค่าถึง111ล้านบาทด้วยกันโดยจะหมดเขตการออมวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับสามารถออมผ่านช่องทางของธนาคารออมสินได้2ช่องทางคือจะไปที่สาขาของธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งคือทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับคำถามคือว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีเนี่ยธนาคารออมสินจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละเท่าไหร่นะครับในราคาหน่วยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยภายใต้โครงการที่ชื่อว่า1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ plus เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย5สมาคมด้วยการประกอบไปด้วย1สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย2สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย3สมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทย4สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยแล้วก็5สมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศในระดับนานาชาตินะครับด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาของผู้ฝึกสอนและผู้ที่มีวิชาชีพด้านการสนับสนุนของวงการกีฬานะครับซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่29มีนาคม2567นะครับโดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยมีการลงนามกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสำหรับพิธีมอบงบประมาณดังกล่าวนั้นนะครับธนาคารออมสินได้จัดขึ้น
เมื่อที่สำนักงานที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เมื่อวันที่4เมษายนนะครับในการมอบงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาทั้ง5สมาคมซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2570เป็นเวลานาน4ปีนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567นี้นะครับโดยจะยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้กับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับในระหว่างวันที่13 14แล้วก็15เมษายนนี้ตลอดระยะเวลาในการให้บริการซึ่งผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อขอรับคูปองแล้วก็บัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีนะครับ1คนต่อ1ใบเท่านั้นโดยเอาไปแสดงที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีและพร้อมกันนี้ครับรฟม.ยังได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทุกสายเนี่ยเตรียมพร้อมมาตรการในการรองรับผู้ใช้บริการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงสงกรานต์นะครับพร้อมกับได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยกู้ภัยของรฟม.เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราการเฝ้าระวังและการอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าตลอดจนอาคารและก็ลานจอดรถนะครับรวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบหรือว่า EOD แล้วก็สุนัข K9 ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพัสุธาเพื่อตรวจตราทาง CCTV และคอยเฝ้าระวังและก็รายงานการเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับในโอกาสนี้ครับรถไฟฟ้า MRT ต้องขอความร่วมมือผู้โดยสารนะครับในการที่จะตรวจสัมภาระแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำเอาน้ำหรือว่าถังน้ำหรือปืนฉีดน้ำที่มีน้ำบรรจุอยู่ภายในเนี่ยเข้าไปในระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบท่านอื่นด้วยนะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะครับโดยสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1ซึ่งเป็นการแจกโชคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมูลค่าสูงถึง111ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่จะออมเนี่ยต้องออมตั้งแต่วันที่1เมษายนงวดวันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งหากออมจนครบกำหนดอายุสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยกลับมานะครับในอัตราหน่วยละ35สตางค์หรือว่า 0.35 บาทนะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็โดยรางวัลนะครับจะมีการออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้สนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับท่าเรือกรุงเทพขอแจ้งการให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเพื่อให้การบรรทุกการขนถ่ายและการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและก็ตรงต่อเวลานะครับดังนั้นจึงขอให้บริษัทสายการเดินเรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้าหรือว่าตัวแทนเจ้าของสินค้าในแจ้งความจำงล่วงหน้านะครับโดยวันที่12เมษายนถึงวันที่17เมษายนนี้ให้แจ้งความจำงล่วงหน้าภายในวันที่11เมษายนเวลา14นาฬิกาส่วนผู้ที่จะทำการขนถ่ายสินค้าในช่วงระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่23เมษายนสามารถแสดงความจำงล่วงหน้าได้ภายในวันที่19เมษายนนะครับเวลา14นาฬิกาเช่นเดียวกันธนาคารออมสินครับขอร่วมฉลอง111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.89 ต่อปีส่วนการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับผู้ที่สนใจจะฝากสามารถฝากเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็นทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธเนศวรสรันนะครับประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรื่องของไตรมาสแรกกับการท่องเที่ยวสัญญาณฟื้นตัวเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณธเนศครับครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับผมไตรมาสแรกนี่ถือว่าฟื้นตัวเลยใช่ไหมฮะ
ต้องถือว่าดีมากๆดนีะครับมากๆอย่างอยากจะขอพูดอย่างนี้ก่อนของตลาดเนี่ยมันมีตลาดในประเทศและต่างประเทศครับตลาดในประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราฟื้นตัวมาดีกว่าก่อนโควิดแล้วครับเราปีนี้ก็ยังดีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่านะฮะช่วงเดือนนี้ที่เป็นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยน่าจะยิ่งดีเพราะว่าเรามีฉลองกันถึง21วันครับอีกส่วนนึงครับตลาดต่างประเทศที่ต้องบอกอย่างนี้ครับปีที่แล้วอ่ะถึงแม้จะเริ่มดีขึ้นมาบ้างแต่ว่าเทียบกับปี62ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยยังเทียบไม่ได้ได้สัก 70% แต่ปีนี้คาดว่าจะดีกว่าปี62เหมือนกับตลาดในประเทศเหมือนกันคือ3เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติแสดงให้เห็นถึงความกลับมาแล้วดูดีดูแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายตลาดซึ่งเราขาดไปในปีที่แล้วอย่างเช่นเราลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับรัฐบาลเขาก็ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ประมาณสัก35ล้านคนครับ3เดือนแรกที่ผ่านมาครับประมาณเกินกว่า3ล้านคนไปแล้วประมาณ3ประมาณ 9.3 ล้านคนแล้วประมาณ 9.4 ล้านแสดงว่าถ้าหากว่า3เดือนแรกได้ประมาณเกือบ10ล้านเนี่ยตลอดปีหวังว่าจะเอา35ล้านผมว่าเกินเป้าแน่นอนตอนนี้เราคาดน่าจะมองคือเป้าของรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนนะแต่ในสำหรับเราเนี่ยมองน่าจะมองไปที่40ล้านได้แล้วครับเพราะว่าไตรมาสแรกยังมา9ล้านกว่าไตรมาสสุดท้ายจะเป็นไตรมาสที่แรงที่สุดเหมือนกันนะครับถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่านักเที่ยวต่างชาติกลับมาค่อนข้างดีมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วเนี่ยคนที่กลับมาก่อนคือมาเลเกาหลีแล้วก็อินเดียซึ่งทั้ง3ตลาดนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับเป็นนักเที่ยวหลักของเราเหมือนกันแต่การ spending ไม่ค่อยสูงอย่างมาเลนะถ้าเทียบปี62เนี่ย spending เฉลี่ยหัวนึงประมาณต่อทริปนะฮะประมาณ 25,000 บาทอย่างเกาหลีกับอินเดียเกาหลีเห็นหล่อๆเนี่ยฮะกับอินเดียเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 40,000 บาทต่อทริปนะครับตัวที่เจ๋งๆของเรายังไม่กลับมาอย่างเช่นจีนนี่จะว่านู่นว่านี่เนี่ย spending ต่อ per head ของเขาอยู่ประมาณสัก 48,000 ต่อคนนะฮะแล้วก็ตัวเยอรมันเราประมาณถ้ายุโรปเนี่ยอย่างเยอรมันนี่ 62,000ถ้าอังกฤษเนี่ย 76,000 เนี่ยพวกเนี้ยปีที่แล้วยังมาไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยในปีนี้กลับมาเป็นท็อป10กลับมาหมดแล้วอย่างเยอรมันนะครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มา 300,000 คนครับซึ่งเยอรมันเนี่ยสูงสุดของเรายังไม่เคยแตะล้านเลยนะฮะปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราคิดว่าจะแตะล้านเราเคยได้สูงสุดประมาณ 800,000 คนเท่านั้นปีนี้คาดว่าจะแตะล้านเพราะว่า 300,000 คนมาในไตรมาสแรกแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่บอกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ย 62,000 นะฮะดีกว่าที่พูดมาทั้ง 3-4 อันเมื่อกี้ตอนแรกเยอะมากทีเดียวแต่อังกฤษฮะอังกฤษ3เดือนแรกที่มานี่ก็ประมาณ 300,000 คนเหมือนกันก็น่าจะใกล้เคียงอาจจะเกินกว่าปี62ที่ก่อนซึ่งปี62เขาได้อยู่ประมาณ 900,000 คนครับตลาดที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยตลาดที่ยังไม่ฟื้นแต่ดีใจที่กลับมาอยู่ท็อป10แล้วว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักของเราเหมือนกันนะฮะใช้จ่ายต่อคนประมาณ 52,000 บาทเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วเขาหายไปแล้วปีนี้ต้นปีก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่พอครบไตรมาสที่3แล้วคือเดือน2เดือน3ก็เริ่มกลับมาเนี่ยเรามี 207,000 นะ 207,000 ก็คือเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับที่เคยมีในปี62ทั้งปีเขาประมาณ 1,800,000 คนใกล้ๆกับเกาหลีแต่ใช้จ่ายเยอะกว่างั้นเราก็คาดหวังตลาดญี่ปุ่นเนี่ยปีนี้จะต้องค่อยๆที่จะกลับมาบ้างก็หลักๆเนี่ยในท็อป10ของเราเนี่ยคือตัวแรงๆเนี่ยตัวที่ใช้จ่ายเยอะๆเริ่มกลับมาอยู่ในท็อป10แล้วขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเกาหลีอินเดียที่ถึงแม้จะใช้จ่ายน้อยลงไปบ้างแต่ก็เป็นตลาดสำคัญของพวกเราเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีตลาดที่รองรับอยู่ครับถือว่าตลาดต่างประเทศปีนี้ค่อนข้างดีมากคราวนี้ถ้าเราบอกว่าไทยดีกว่าปีนู้นปีที่แล้วและดีกว่าปี62ของต่างประเทศน่าจะดีกว่าปี62ด้วยซ้ำแล้วรวมๆเป้าหมายของรัฐบาลที่บอกว่าปีนี้อยากจะได้สัก 3.5 ล้านล้านบาทจะถึงไหมอันนี้ต้องลุ้นเยอะมากเพราะว่าไทยเที่ยวไทยอ่ะปีสูงสุดเราก็ได้ประมาณ1ล้านล้านปีนี้ก็1ล้านล้านเกินอ่ะก็โอเคเกินแต่ปีว่าสัก1ล้านล้านก่อนแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเราเคยได้สูงสุดแค่2ล้านล้านเนี่ยอยากจะได้ 2.5 ล้านถามว่าทำได้ไหมทำได้นะฮะแต่ต้องหนักเลยอ่ะคือไตรมาสแรกนี่ถือว่าดีแล้วไตรมาส2 3เนี่ยจะเป็นช่วงที่มันอาจจะเป็นช่วงกรีนซีซั่นอาจจะลดลงนิดหนึ่งกลางๆนิดนึงแต่ไตรมาส4ต้องโอ้ต้องแรงมากๆเพราะฉะนั้นจากนี้ไปต้องเตรียมโปรแกรมเตรียมอะไรให้เยอะทีเดียวแหละครับโปรโมทให้เยอะเพื่อไตรมาส4จะต้องโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถึงจะถึงแต่ว่าโอกาสถึงมีไหมยากแต่ทำได้นะทำได้แต่ต้องเหนื่อยมากต้องเหนื่อยมากๆครับฟังแล้วก็มันจะมีผลต่อพูดง่ายว่าเราเดิน2ขาอยู่ถูกไหมฮะขาในประเทศกับขาต่างประเทศเข้ามาเนี่ย
ช่ครับนะฮะรายได้สบายละถ้าเกิดเทียบสัดส่วนกันเนี่ยในประเทศมันคงจะขยับไม่มากเท่าไหร่นะไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าในสาขาต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะขยับได้มากกว่าในประเทศถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในตลาดในประเทศเนี่ยของเราเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยด้วยแล้วก็คนของเรามีแค่เนี้ยเที่ยวกันยังไงก็ได้ประมาณนี้แต่มันเป็นแกนหลักแกนหลักเพราะอะไรเพราะว่าตลาดในประเทศเนี่ยไปทุกจังหวัดในเมืองหลักเมืองรองทุกจังหวัดไปหมดในภาคอีสานในตลาดในประเทศก็ไปกันเยอะแต่ตลาดต่างประเทศยังค่อนข้างกระจุกตัวยังไม่กระจายภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาหรือไทยเที่ยวไทยฮะไทยเที่ยวไทยสำคัญกับการท่องเที่ยวเรามากเพราะมันกระจายไปทั่วประเทศอยากให้รัฐบาลส่งเสริมตรงนี้ด้วยซึ่งผมว่ายังเพิ่มได้อีกเพราะว่าปีตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดต่างประเทศไม่มีไทยเที่ยวไทยเราค่อยๆดีขึ้นแล้วสร้างจนฐานว่าตอนนี้เนี่ยเราดีก่อนโควิดกลายเป็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยนักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวมากกว่าก่อนโควิดเยอะบางจังหวัดไปตั้งเท่าตัวเกินกว่าเดิมตั้งเท่าตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอ๊ะไอตัวนี้น่าสนใจมากเราควรจะพุชตลาดเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแล้วจากที่เราเคยมี800,000มี1,000,000ผมว่าเป้าของเราน่าจะขยับไปสัก1.5 ล้านล้านได้แล้วฮะเพื่อจะได้เวทกับต่างชาติบ้างแต่ไม่ได้ความว่าไทยมากแล้วต่างชาติจะน้อยต่างชาติมันมีโอกาสเยอะมากจริงๆมีโอกาสเยอะมากจริงในอีกหลายตลาดที่เรายังพยายามจะบุกอย่างเช่นตอนออกกลางปีนี้ก็น่าจะเข้ามาเยอะกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นเพราะซาอุเข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับตัวเลขพอจะประมาณได้ไหมฮะซาอุเรากล่าวว่าปีนี้น่าจะอยู่ที่คือเขาประมาณแบบปลอดภัยก็ประมาณสัก400,000 คนนะฮะแต่ดูจากตัวเลขน่าจะไปเยอะกว่านั้น1คนใช้ประมาณสัก90,000 บาทนะใช้จ่ายสูงมากพอสมควรครับมากกว่าทุกคนที่เรามีเกือบแสนตอนหลักการใช้จ่ายมากกว่าทุกคนที่เรามีนะมากกว่าทุกคนที่แต่ต้องบอกว่าแต่มากกว่าก็จริงคือเวลาเราดูรายได้เนี่ยต้องมองทั้งคนที่มาด้วยแล้วก็ดูทั้งส่วนที่การใช้จ่ายด้วยใช่ไหมอย่างซาอุถือว่าคนถ้ามาสัก 4-5 แสนถือว่าเยอะมากแล้วแล้วยังมีคือยังเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ spending per head ของเขาสำคัญเราก็ต้องเกาะให้มากเหมือนตลาดยุโรปเหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบกันเนี่ยเขาเรียกพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมคุณธเนศก่อนโควิดกับหลังโควิดผ่านโควิดไปแล้วหลังโควิดไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะคุณธเนศฮะเปลี่ยนไปหลายอย่างนะแต่ผมเอาเฉพาะที่เห็นชัดๆมากๆหรือว่ามันสำคัญกับการที่เราทำตลาดเนี่ยอย่างแรกคือการเที่ยวอ่ะไม่ค่อยอยากจะกระจุกตัวมากขึ้นไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ไม่จะเป็นอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมครับใช่อันที่สองเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องความปลอดภัยสนใจเรื่องไอ้ความสุขลักษณะมากขึ้นซึ่งอันนี้สมัยก่อนเราไม่ค่อยแล้วเรื่องเวลเนสจะเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจมากเพราะคนรุ่นนี้นะเขาใส่ใจทั้งเรื่องเวลเนสด้วยและเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยบางทีก็จะหาโรงแรมที่เขาไปพักเนี่ยมันเป็นกรีนโฮเทลไหมหลักสถานที่ที่เขาไปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรซึ่งพวกนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าเทรนพวกนี้ไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ด้วยตัวเองซึ่งพวกนี้เป็นเทรนที่จะต้องมีในอนาคตอยู่แล้วครับครับมียูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยหลายเดือนเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมีส่วนช่วยดึงนักท่องเที่ยวได้บ้างหรือเปล่าคุณตะเนศคืออย่างนี้ฮะเราอ่ะเป็นเมืองน่าเที่ยวที่น่าสนใจของโลกมานานแล้วใช่จริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์ใหม่ของพวกเราที่เราทำอย่างที่ทางหอการค้าเราทำเรื่องแฮปปี้โมเดลเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากจะยกระดับซัพพลายเรื่องคุณภาพเราอยากจะเป็นเมืองน่าอยู่คำว่าเป็นเมืองน่าอยู่คือคุณอยู่ได้นานๆแล้วมาได้เรื่อยๆครับครับอันนี้สำคัญเพราะถ้าสมมติว่าเราบอกไอ้เราเป็นเมืองน่าเที่ยวเข้ามาครั้งสองครั้งเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นเมืองน่าอยู่ความหมายคือคุณจะมาทุกปีปีนึงจะมาหลายเดือนแล้วคุณก็จะชวนใครต่อใครมาเรื่อยๆสิ่งนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนักท่องเที่ยวของเราตอนนี้นะครับ 60% เศษๆเนี่ยเป็นรีวิสิตรีวิสิตหมายถึงว่ามาแล้วมาอีกภายใน3ปีมาแล้วมาอีกภายใน3ปีเนี่ยมาอีกแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าอนาคตมันเป็น70 80 90ดีไหมผมว่าก็ดีนะฮะแล้วก็อย่าไปลดเรื่องนักท่องเที่ยวใหม่นิวคัมเมอร์ก็อยากได้แต่อยากจะได้รีวิสิตเยอะๆจะได้มีแฟนเก่าเยอะๆหน่อยครับรักแล้วรักเลยนะฮะพูดง่ายใช่เป็นเมืองที่น่าอยู่ฮะแล้วเมืองน่าอยู่ความหมายคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวดีพวกเราดีด้วยพวกกันต้องแฮปปี้ตัวคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องแฮปปี้ด้วยครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณธเนศครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณธเนศวรสรันนะครับประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงทำมาหากินนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกมานำเสนอเนื่องในโอกาสการที่ธนาคารจะมีอายุครบรอบ111ปีเนี่ยนะครับ
สลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้โดยจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่าตามอายุของธนาคารเลยคือ111ล้านบาทด้วยกันการออมสามารถออมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นคำถามคือว่าธนาคารจะเปิดให้ออมเนี่ยหน่วยละเท่าไหร่นะครับหน่วยละเท่าไหร่คำตอบคือหน่วยละ100บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวัน